ออกกำลังกายอย่างหนักพระเอกดังปอดรั่วเข้า ICU ได้ว่าเป็นดารานักแสดงที่มีความสามารถมากจริงๆค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้ค่ะเพราะว่าเขานะคะมีผลงานสร้างชื่อเสียงหลากหลายเรื่องนั่นก็คือค่ะเขาเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อกล้ามแน่นปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวมีลูกชาย1คนชื่อว่าน้องคุณค่ะล่าสุดได้เล่าประสบการณ์การออกกำลังกายอย่างหนักของตัวเองจนเกิดอาการปอดรั่วนะคะโดยเฉพาะนักแสดงหนุ่มอู๋นวพลเผยว่าพ่อออกกำลังกายครับแต่จริงๆผมไม่โทษออกกำลังกายนะครับด้วยความที่เราพักผ่อนน้อยทำงานเยอะแล้วก็ไปออกกำลังกายทีนี้ยกเหล็กเกือบแผ่นสุดท้ายแล้วเราเล่นไปแค่อกหลังเองครับแล้วมันมีอาการยืนตรงไม่ได้เลยเราต้องทำตัวงอตลอดเวลาเพราะตอนแรกเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราคิดว่าสงสัยกล้ามเนื้อของเราคงจะบีบทำให้เราหายใจให้ปกติแต่ไม่ใช่เลยครับกลับบ้านนอนทรมาน1คืนเต็มๆคิดว่ากินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วจะหายพอตื่นมาไปโรงพยาบาลคิดว่าไปแค่เอายาจะได้กลับบ้านแต่จริงๆไม่ได้เลยครับเข้า ICU เลยหมอบอกว่าเรามีรูรั่วที่ปอด4ซมอาการปอดรั่วของผมคือหายใจได้ไม่สุดตัวต้องงอตลอดเวลาหมอเขาก็เจาะแล้วก็เอาท่อยางสอดเข้าไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทำอะไรบ้างนอน ICU 1คืนครับซึ่งคุณหมอบอกว่ามันไม่มีสาเหตุที่แน่นอนแต่คนที่เป็นปอดรั่วส่วนใหญ่คือคนที่ผอมแล้วก็สูงซึ่งทุกวันนี้ที่เราออกกำลังกายเราจะไม่เล่นหนักแล้วครับจะใช้น้ำหนักของตัวเองเล่นไปเลยซึ่งตอนนั้นเราก็เล่นแล้วก็มีเทรนเนอร์นะครับแต่เราไม่โทษเขานะครับเราโทษว่าเราเกรงใจเขาเราไม่กล้าเบรกเขาว่าเราไม่ไหวนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้หายไวๆแล้วก็อย่าหักโหมมากเกินไปนะคะ